สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำสกุตชี่ล็อตที่19นะคะเราก็เริ่มกันเลยนะรีวิวเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นพีชไซกลางนะคะของไอบูมนะคะนี่เนาะก็จะเป็นแพ็กเกจกระดาษนะคะสีชมพูต้องบอกว่าก่อนการรีวิวทุกครั้งอิ่มล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่แล้วนะคะก่อนการรีวิวเดี๋ยวเราด้วยความรวดเร็วเรามารีวิวกันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเริ่มแรแล้วนะคะเริ่มแรแล้วนะจะมาแกะดูข้างในกันอิ่มยังไม่เคยขายพีชไอบูมเลยนะคะแพ็กเกจกระดาษนี่รู้สึกว่าจะแรนะแรแล้วนะเป็นไซส์กลางนะคะต้องบอกไซส์กลางนะจ๊ะก็นี่นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นนี้นะเป็นกระดาษนะคะข้างหลังก็เป็นกระดาษเคลือบสีทองบอกคำเตือนอะไรเรียบร้อยส่วนตัวลูกพีชนี่ก็ห่อหุ้มด้วยตัวโฟมนะคะคล้ายๆผลไม้จริงเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาเปิดดูกันกลิ่นพีชทะลุเลยนะคะก็นี่เป็นสีมุกเลยนะคะสีมุกสวยมากงานสวยมากเลยไร้ซึ่งตำหนิมากๆเลยลายเส้นบูมจะอยู่ตรงนี้นะคะลายเส้นบูมอยู่ตรงนี้นะสวยจริงค่ะสวยจริงยอมรับเลยสวยมากแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะมีน้ำหนักนะไม่เบานะเนื้อน่าจะแน่นอ่ะเดี๋ยวต้องลองบีบก่อนโอเคเดี๋ยวเราลองบีบกันคือทำเวลานะคะจะทำเวลาหน่อยให้คลิปมันไม่นานเกินไปดีมขออนุญาตปรับกล้องนะคะจะได้เห็นการบีบชัดเจนอิ่มบีบเพื่อรักษาสกุชชี่นะคะบีบเพื่อการรีวิวสำหรับน้องๆที่อยากจะฟินอยากจะดูการบีบแบบเมามันขยำขยำนี่น้องๆไปดูชาแนลอื่นก็ได้นะคะมันมีคนบีบเยอะค่ะหลายชาแนลเลยเอาที่สบายใจนะโอเคเนื้อแน่นดีชะมัดเลยอะแล้วก็สโลมากด้วยเนื้อแน่นแต่สโลมากเลยนะคะสโลเบอร์นี้เลยนะเนื้อดีจังเลยอ่ะเนื้อดีจังเลยอ่ะนี่นะคะสโลเบอร์นี้เลยนะกลิ่นพีชหอมมากนะคะหอมติดมือนะคะแล้วก็เนื้อดีมากขนาดแบบว่าไม่ค่อยทิ้งรอยเห็นไหมคะไม่ทิ้งรอยบีบเลยก็ตามนี้นะโอเคค่ะก็ตามไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ